ในเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยนะคะลมฟ้าอากาศเราจะต้องระวังนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารจากทางราชการกันอย่างต่อเนื่องนะคะว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างอย่างเช่นในวันนี้นะคะท่านผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาค่ะท่านก็ออกมาพูดถึงนะคะว่าจังหวัดจันทบุรีของเรานั้นยังมีโอกาสที่ฝนจะตกชุกหนาแน่นในลักษณะนี้ได้อีก 3-4 วันนะคะจากพายุโซนร้อนเซินตินหลังจากที่เมื่อวานนั้นได้มีฝนตกในหลายพื้นที่แล้วก็จะมีลมพายุพัดถล่มในหลายพื้นที่เช่นกันค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้ช่วงเย็นได้มีฝนตกโปรยปรายลงมาจนมาถึงช่วงเช้าของวันนี้ก็ยังมีฝนตกเล็กน้อยในพื้นที่โดยเมื่อวานนี้มีฝนตกทั่วไปพื้นที่อำเภอขลุงสามารถวัดปริมาณฝนได้ 98.5 มิลลิเมตรอำเภอมะขาน 70.4 มิลลิเมตรอำเภอแหลมสิงห์ 57.5 มิลลิเมตรอำเภอเมืองจันทบุรีอำเภอแกงหางแมว15มิลลิเมตรอำเภอท่าใหม่ 10.8 มิลลิเมตรอำเภอปงน้ำร้อน 10.2 มิลลิเมตรอำเภอเขาคิชกูฏ10มิลลิเมตรอำเภอในอ่าม3มิลลิเมตรและอำเภอสอยดาวมีฝนตกเล็กน้อยนั้นแต่จากการสำรวจภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นตัวพายุโซนร้อนเซินตินอยู่บนเกาะไฮล้ำส่วนเรดาร์อากาศเช้าวันนี้ยังพบว่ามีกลุ่มเมฆฝนกระจายบริเวณอ่าวไทยตอนบนและกลุ่มเมฆฝนกำลังอ่อนปกคลุมบริเวณจังหวัดจันทบุรีบางส่วนและจังหวัดตราดนายสมพลคุ้มพุ่งดีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดจันทบุรีได้เปิดเผยว่าจังหวัดจันทบุรีในระยะนี้อาจจะต้องเจอกับฝนตกชุกหนาแน่นได้อีกในหลายพื้นที่เป็นระยะเวลา 3-4 วันจนไปถึงวันจันทร์หน้าแต่จะมีฝนตกบริเวณชายฝั่งทำให้มีคลื่นลมแรงแต่จากที่ฝนตกเมื่อวานนี้นั้นก็ส่งผลกระทบต่อต้นทุเรียนและบ้านเรือนของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอท่าใหม่เช่นเดียวกันโดยช่วงเวลา 4:00 น.วานนี้ได้มีฝนตกลมแรงทำให้ต้นทุเรียนเจอลมพายุล้มเสียหายไปกว่า300ต้นและบ้านก็ได้รับความเสียหายเช่นกันส่วนตอนนี้นั้นอยากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่ลุ่มและทางน้ำไหลอาจเกิดน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลันได้จึงขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากภัยดังกล่าวและติดตามพยากรณ์อากาศในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดส่วนระดับน้ำในลุ่มน้ำต่างๆยังคงเป็นปกติสภาพอากาศตอนนี้นะครับก็มีประกาศเตือนเรื่องของพายุโซนร้อนเซนเทนนะครับที่อยู่บริเวณเกาะไฮลำและก็แนวโน้มจะขึ้นฝั่งเวียดนามตอนบนในเย็นวันนี้นะครับตรงนี้ก็คงส่งผลให้ในภาคตะวันออกของเรารวมถึงจังหวัดจันทบุรีของเราเนี่ยในช่วง 3-4 วันนี้นะครับก็จะมีลักษณะของฝนตกชุกหนาแน่นหลายพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีตกหนักบางพื้นที่ด้วยครับ 3-4 วันก็คงจะประมาณต้นสัปดาห์หน้าถึงวันจันทร์นะครับมีทางอำเภออะไรนะฮะอำเภอท่าใหม่ที่ว่าทุเรียนล้มนะฮะเนื่องจากว่าช่วงนี้ลมมรสุมจะแรงด้วยนี่ในบางพื้นที่ที่เป็นด้านที่ด้านเชิงเขาระพุ่มเนี่ยจะมีลมกระโชกแรงเป็นบางช่วงก็คงจะสร้างความเสียหายแล้วก็เรื่องของคลื่นลมนะฮะในทะเลด้วยตรงนี้เรือเล็กไงก็ต้องงดออกจากฝั่งในช่วงนี้นะครับในเรื่องของลมมีนะฮะแต่เรื่องฝนเนี่ยส่วนใหญ่จะตกทางด้านชายฝั่งนะครับโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ทางด้านจังหวัดตราดเนี่ยตกหนักนะฮะในบางพื้นที่เนี่ยตกประมาณ300ถึง400มิลซึ่งเราจะเห็นว่ามีลักษณะของน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นได้นะครับงั้นจังหวัดจันทบุรีของเราเนี่ยในช่วง 3-4 วันนี้อาจจะต้องให้ทางพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยก็คือบริเวณที่ลุ่มต่ำหรือว่าทางน้ำไหลเนี่ยยังต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำหลากเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันนะครับในช่วงระยะนี้ไปด้วยครับ